สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูแกงปลาหมูค่ะแกงปลาหมูที่เกิดขึ้นมาได้เพราะว่าแอดมินโลตู้เย็นค่ะโลตู้เย็นก็จะเจออะไรหลายๆอย่างก็นึกขึ้นได้เลยค่ะว่าจะต้องทำเป็นเมนูนี้ค่ะก็คือแกงปลาหมูนั่นเองค่ะวันนี้มาดูกันค่ะว่าโลตู้เย็นจะมีอะไรบ้างเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูกันค่ะโลตู้เย็นอย่างแรกก็คือจะเจอผักต่างๆที่แอดมินเอามารับประทานกับน้ำพริกค่ะแล้วก็จะเหลือเป็นมะเขือต่างๆนะคะมีทั้งมะเขือลายมะเขือสีม่วงมะเขือขาวแล้วก็มะเขือเปาะแล้วก็จะมีเป็นถั่วฝักยาวด้วยค่ะต่อไปก็คือพริกหยวกสีเขียวหั่นซอยมาเรียบร้อยแล้วและอีกอย่างหนึ่งก็คือใบยี่ราซึ่งเริ่มเหี่ยวแล้วนะคะก็นำมาทำใส่แทนใบกะเพราค่ะแล้วก็คือเนื้อหมูที่รับประทานหมูกระทะนะคะเหลือก็เลยเก็บไว้ค่ะต่อไปก็คือเครื่องแกงก็คือเครื่องแกงภาคกลางค่ะสะดวกซื้อก็ซื้อสะดวกตำก็ตำถ้าจะตำเองเดี๋ยวมีวิธีการตำแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างใต้คลิปใครสะดวกที่จะไปดูก็ดูได้หรือว่าใครที่อยากจะซื้อเองก็ซื้อแต่แนะนำว่าให้เพิ่มกะปิไปสัก1ช้อนโต๊ะค่ะต่อไปก็มาเริ่มแกงกันเลยตั้งหม้อค่ะใส่น้ำลงไปน้ำยังไม่ต้องใส่เยอะค่ะจากนั้นก็ใส่เครื่องแกงลงไปเป็นเครื่องแกงเผ็ดภาคกลางนะคะใส่ลงไปค่ะจากนั้นก็ละลายเครื่องแกงค่ะให้เข้ากันกับน้ำที่เราได้ใส่ลงไปจากนั้นก็ติดแก๊สติดไฟได้เลยค่ะและวันนี้ความพิเศษของแกงปลาแอดมินจะใส่เป็นน้ำปลาด้วยค่ะต่อไปค่ะปิดฝาหม้อปล่อยให้น้ำแกงเดือดจากนั้นเปิดฝาหม้อขึ้นมาน้ำแกงเดือดจัดๆจนเดือดพล่านเลยนะคะให้เราเตรียมเป็นเนื้อหมูไว้ค่ะเสร็จแล้วก็ใส่เนื้อหมูลงไปเนื้อหมูก็เป็นเนื้อแผ่นๆบางๆที่เหลือจากการทานหมูกระทะค่ะก็เก็บเอาไว้วันนี้ก็เลยมาสู่ในเมนูโลตู้เย็นนั่นเองค่ะตอนนี้ก็ตั้งน้ำแกงกับเนื้อหมูไปเรื่อยๆจนกว่าเนื้อหมูจะสุกค่ะพอเนื้อหมูเริ่มสุกแล้วเราก็รอให้น้ำแกงกลับมาเดือดอีกหนึ่งรอบค่ะเดี๋ยวจะจัดจนเดือดพล่านเหมือนเดิมค่ะขั้นตอนนี้ใส่ผักลงไปต่อไปเราก็จะตั้งน้ำแกงไปเรื่อยๆจนกว่าผักจะสุกค่ะการแกงแบบนี้จะมีคนที่ชอบรับประทานอยู่2 อย่างก็คือผักที่สุกจนเละเลยกับผักที่สุกแบบกรอบๆนะคะเพื่อนๆก็เลือกเอาค่ะต่อไปจะมาปรุงรสชาติใส่ผงปรุงรสลงไปรสหมูจากนั้นก็เติมน้ำปลาร้าลงไปแล้วก็น้ำตาลทรายอีกเล็กน้อยค่ะจากนั้นก็คนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะวันนี้จะเป็นสูตรแบบภาคกลางเลยนะคะก็ต้องมีใส่น้ำปลาร้าลงไปเล็กน้อยเพื่อความนัวและความหอมค่ะบางคนไม่ชอบไม่ใส่ก็ได้นะคะค่ะแล้วก็ตั้งน้ำแกงไปอีกปิดฝาหม้อค่ะเปิดฝาหม้อขึ้นมาเดือดจัดๆทุกอย่างลงตัวแล้วก็ใส่พริกหยวกหรือว่าพริกชี้ฟ้าก็ได้นะคะลงไปวันนี้เปิดตู้เย็นมาก็เหลือเป็นพริกหยวกค่ะต่อไปค่ะใส่ใบยี่ราลงไปใบยี่ราก็อยู่ในตู้เย็นประมาณ5วันแล้วค่ะก็จะดูเป็นแบบดำๆนิดๆหน่อยๆนะคะแต่ว่าก็เลือกเอาใบที่ใช้ได้อยู่ค่ะใบไหนเสียๆก็ทิ้งไปนะคะตรงนี้ก็คนไปสักแป๊บหนึ่งค่ะก็คือให้พอใบยี่ราสลดลงไปแล้วก็ส่งกลิ่นหอมขึ้นมาค่ะตรงนี้ถ้าใครไม่มีใบยี่ราให้ใช้เป็นใบกะเพราค่ะและนี่ก็คือหน้าตาของแกงป่าที่เราได้โละตู้เย็นในวันนี้ค่ะแล้วแกงของเราก็ได้แล้วลงตัวแล้วจากนั้นก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะและนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำแกงปลาหมูค่ะและเป็นแกงปลาหมูที่ได้มาจากการเลาะตู้เย็นนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับคลิปนี้แล้วก็เมนูนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะและถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามหรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปค่ะวันนี้ต้องไปแล้วสวัสดีค่ะ